ต้องห้ามถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคำนี้ก็คือคำว่าไม่มีเวลาอันนี้คือแบบว่าหลายๆคนอะติดกับดักคำนี้ชอบพูดคำว่าไม่มีเวลามีนักเรียนหลายคนเข้ามาปรึกษาเรื่องการเรียนภาษากับคุณครูป๊อปปี้อยากหนูอยากเก่งภาษาจีนค่ะหนูอยากสอบ HSK ผ่านหนูอยากทิ้งคืนภาษาจีนคุยไปนักงานนะคะคุณครูก็ให้คำแนะนำโน่นนั่นนี่ไปแล้วสุดท้ายคุณครูบอกว่าไม่มีเวลาซึ่งถ้าพูดแบบนี้ก็คือจบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะไม่หาเวลามาทำสิ่งนั้นหรือว่าหาเวลามาพัฒนาสกิลของตัวเองเพราะไม่มีเวลาก็คือคุณไม่ให้ความสำคัญพูดง่ายๆเลยถ้าคุณพูดว่าไม่มีเวลากับเรื่องใดนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นก็จบค่ะเพราะไม่มีเวลามันก็จะแบบไม่ไปทำสิ่งนั้นบางคนถามคุณครูว่าครูป๊อปปี้อยากทำยังไงถึงสร้างแฟนเพจแล้วมีผู้ติดตามเยอะหลักแสนทำ YouTube ได้โลซิลเวอร์มาแล้วทำคอร์สออนไลน์ก็มีนักเรียนมาสมัครเรียนเยอะแยะมากมายคุณครูทำยังไงล่ะคะครูก็บอกว่าต้องทำแบบนี้นะแล้วก็เน้นว่าสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอความมีวินัยในตัวเองเรียกว่าอึดใจอะบางครั้งมันก็ไม่อยากทำนะบางวันมันก็ไม่อยากทำเราอยากจะรีแลกซ์แต่มันคือหน้าที่ของเราเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทำทุกวันแล้วจะบอกว่าการที่เราทำทุกวันไปเรื่อยๆค่ะมันจะติดเป็นนิสัยเหมือนกับเฮ้ยวันไหนมันไม่ได้ทำเรารู้สึกเอ้ยมันแปลกๆนะเราก็อยากจะทำมาทุกวันแต่ไม่จำเป็นคือต้องทำทั้งวันเราทำเราแบ่งเวลาเราจัดสรรเวลาได้ว่าเราจะทำช่วงไหนนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าพูดคำว่าไม่มีเวลาถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในทักษะนั้นๆในการงานในการเรียนเราต้องจัดเวลาให้กับเขาเราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญกับเขาเขาถึงจะเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญกับเรานะคะดังนั้นถ้าอยากจะพูดภาษาจีนเก่งอยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งอยากจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากจะทำคอร์สออนไลน์อยากจะทำ YouTube หรืออยากจะทำช่อง TikTok อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จมีผู้ติดตามเยอะๆสร้างรายได้ให้กับตัวเองต้องมีวินัยและเริ่มจากการตัดคำว่าไม่มีเวลาออกไปและเปลี่ยนเป็นฉันมีเวลาให้กับการทำสิ่งนั้นๆการให้เวลากับสิ่งนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำทั้งวันเราแค่จัดเวลาแบบเป็นระเบียบวันละ10นาทีแต่ว่าเราทำ10นาทีนี้ในทุกๆวันมันดีกว่าที่เราทำสัปดาห์ละครั้งครั้งนึง1ชั่วโมงแต่ทำแค่สัปดาห์ละครั้งผลที่ได้เนี่ยมันน้อยกว่าที่เราทำ10นาทีแต่ทำทุกๆวันเพราะการที่เราทำซ้ำแบบเดิมทุกๆวันซ้ำแล้วซ้ำอีกมันทำให้เราเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็จะเก่งในด้านนั้นมันคือการทำทุกวันจนเรารู้สึกว่ามันอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดคือพอหยิบมาปุ๊บทำได้เลยพอจะพูดอันนี้ปุ๊บนึกออกทันทีอยากจะตัดต่อปุ๊บตัดต่อได้อยากจะพูดอะไรแล้วก็พูดได้ทันทีเพราะว่าเราฝึกฝนมาแบบนั้นซ้ำๆทุกๆวันแล้วมันจะทำให้เราเก่งขึ้นเราจะไม่ได้แค่ทำซ้ำๆในสิ่งเดิมแต่เราจะทำซ้ำแล้วเราก็พัฒนาต่อเรียนรู้เพิ่มเติมดังนั้นห้ามพูดคำว่าไม่มีเวลานะคะถ้าคุณพูดคำว่าไม่มีเวลาแปลว่าคุณไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นค่ะครูป๊อปปี้อยากก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าเจอคำพูดนี้หลายๆครั้งกับนักเรียนหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาคุณครูก็ต้องบอกพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากเก่งอ่ะเราก็ต้องให้เวลากับเขาเหมือนเวลาที่เรารักใครสักคนเราชอบใครสักคนเราอยากจะเป็นแฟนเขาหรือว่าอยากจะดูแลเขาเนี่ยเรายังจัดเวลาให้เขาได้เลยไม่ว่าเรางานยุ่งแค่ไหนเรายังมีเวลาให้กับเขาเลยการพัฒนาตัวตนพัฒนาทักษะตัวเราเองก็เช่นกันถ้าเราเห็นว่ามันสำคัญต่อชีวิตของเราสำคัญต่องานของเราเราก็จะมีเวลาให้กับเขานะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูป๊อปปี้อย่างด้วยค่ะ